คล้ายๆข้ามาจากนรกโอ้น่ะเที่ยวนั้นแล้วก็เจ้าตู่แสงเทียนน้อยของเรานี่ก็หยุดไปนานครับแล้วก็เนี่ยนะวันนี้กลับมาชกอีกครับแต่108ปอนด์ฉลามขาว115ปอนด์เด่นสยามก็ซ้ายมือท่านผู้ชมครับแสงเทียนน้อยสรุ่งโรจน์ครับแชมป์ในรุ่นไลท์เวทของเวทีลุมพินีครับอายุ32ปีแล้วครับ1ตระการพอเมืองบนขวามือท่านผู้ชมอายุ20ปีเท่านั้นเองเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีส่วนแสงเทียนน้อยสรุ่งโรจน์นั้นเป็นคนจังหวัดปทุมธานีครับเป็นแชมป์ในรุ่นไลท์เวทของเวทีลุมพินีผ่านการชนะน็อกมาแล้วถึง18ครั้งส่วน1ตระการพอเมืองบนนั้นเป็นรองอันดับ1ในรุ่นเวลเตอร์เวทครับของเวทีลุมพินี147ปอนด์นะครับผ่านการชนะน็อกมา5ครั้งครับคุณสมมาตรครับครับแสงเทียนน้อยสรุ่งโรจน์นั้นเป็นลูกศิษย์ของคุณมาโนชบัวบุตรนะครับนพชัยลูกมิ่งขวัญครับเป็นเทรนเนอร์ผู้ควบคุมการฟิตซ้อมส่วนทางด้านหนึ่งตระการพอเมืองบนนั้นอาจารย์ทศเวืองเมืองจันทร์ครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะฟ้ามงคลสิทธิ์ฟ้าสายครับเป็นผู้ควบคุมการฟิตซ้อมหรือเป็นเทรนเนอร์ครับผมอย่างไรก็ตามนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณอภิชาติเป็นอย่างคงครับโครงการหมู่บ้านพุทธสภานครทองพาร์ควิวบริษัท MMC สิทธิผลจำกัดชุดชนายชายเจเพลสแล้วก็ซุปสไก่ซุปไก่สกัดบอลแบกครับแล้วก็เครื่องดื่มกระทิงแดงมีจำหน่ายแล้วทั่วโลกครับเปิดหูเปิดมายกแรกมาดูสัดส่วนครับแสงเทียนน้อยจะบางกว่าเล็กน้อยนะครับต้องป้องต้องปัดนะครับแสงเทียนน้อยคงจะยังไม่ค่อยกล้าปะทะเท่าไหร่อ่านตามเกมนะครับเพราะตัวเองนั้นอาจจะบางกว่าหน่อยครับแต่อาศัยหัวใจครับหัวใจและจังหวะการโชคโชนสังเวียนความชำนาญเวทีอะไรนั่นแหละครับเป็นส่วนประกอบของแสงเทียนน้อยซึ่งจะนำชัยมาแต่ถ้าปะทะกันแล้วก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วเพราะว่าหนึ่งตะการนี่ยังหนาจริงๆดูครับแผ่นหลังนี่ปึกเลยโดยเฉพาะยิ่งจับตาดูแข้งขวาบนของหนึ่งตะการให้ดีๆนะครับวันนี้ยังไม่ออกนะครับยังแหละครับเดี๋ยวจะมีให้ดูขวาบนครับเกี่ยวกั้นคอวันนี้อนาซินอาจจะจ่าย 10,000 บาทก็ได้ต้องจ่ายครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งครับน็อกยกไหนก็ตามครับน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายมอบเงินสด 5,000 บาทพร้อมทั้งเครื่องนอนโลตัสครับมอบผลิตภัณฑ์มูลค่า 5,000 บาทครับน็อกยกไหนก็ได้นะครับช่วงนี้แสงเทียนน้อยระวังครับหาเหลี่ยมหาจังหวะอยู่ไม่รีบร้อนครับหลอกไปเรื่อยให้หนึ่งตะการออกกำลังมาเออไม่หมัดครับแสงเทียนน้อยวันนี้เปิดฉากเปิดเกมมีหมัดครับแต่หนึ่งตะการก็โต้ด้วยศอกซ้ายว่ายังไงซ้ายต่อซ้ายแตกหรือยังครับแสงเทียนน้อยทำท่ายกมือขวามาปิดคิ้วมาหาศอกซ้ายของหนึ่งตะการเป็นสักครู่นี้ฟันไปเต็มๆครับเข็มละ500บาทจากแอนเดอร์สันทันทีกรรมการวิ่งมาดูเลยนะว่าแตกเหมือนกันยังไม่แตกครับกรรมการบรรทงธีระนาวังวราครับผู้ชี้ขาดบนเวทีวิ่งไปรอบๆดูฮะมีอาการไม่เกรงศักดิ์ศรีซะด้วยแสงเทียนน้อยวันนี้ลำบากแน่แม่ถ้าไม่กลัวนี่สนุกนะคุณสมมาตรเป็นรุ่นเป็นเรียกว่ามังกรยักษ์ตัวใหม่ที่กำลังแรงด้วยอายุอ่อนกว่ากันหลายปีครับเดี๋ยวชมยกที่2นะพี่ดีในศึกวันทรงชัยครับครับอย่างไรต้องขอขอบพระคุณนะครับร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์แห่งบริษัทโอสสภาผู้ผลิตเครื่องดื่มฉลามครับฉลามบุคคลสู้ชีวิตแล้วก็ชุดชั้นในลูฟยาคาญาทัชดาวยาเขียวตราใบหอฟ้าทลายโจรตราใบหอบริษัทซุนหลียูโรคาจำกัดแล้วก็ FBT สปอร์ตคอมเพล็กซ์ดูยกที่2ครับคุณสมิงขาวตอนนี้มาชมบนเวทีแหมวันนี้เท่าที่ถามมาแล้วนี่แสงเทียนน้อยนะครับอดีตแชมป์ในรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทของราชดำเนินแต่ว่าปัจจุบันเป็นแชมป์ในรุ่นไลท์เวทของเวทีลุมพินีนะครับ135ชกมานานถึง15ปีนะครับเป็นมวยที่ชกยาวนานจริงๆอายุตอนนี้ก็31แล้วก็ในอดีตก็เคยคว้าเงินรางวัลถึง 200,000 บาทนะครับเมื่อปี2525ในการชกกับสมุทรเพชรช่อชมวงครั้งนั้นนะครับแสงเทียนน้อยสรุ่งโรจน์ฝ่ายแดงเป็นมวยที่นักมวยหลายๆคนนะครับน่าจะเอาเป็นแบบอย่างเพราะว่าเป็นมวยที่ชกสะอาดหมดจดแล้วก็ไม่เคยมีมลทินด้วยนะครับแสงเทียนน้อยสรุ่งโรจน์นักมวยฝ่ายแดงน้ำหนักตัววันนี้ก็146ฝ่ายน้ำเงินนะครับคือหนึ่งตระการพ่อเมืองบนนี่อายุเพียง19
ชกมวยมาเพียง6ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ไอการชกของหนึ่งประการนี่เขาบอกว่าสมัยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยยังชอบการชกของเรียกว่ารุ่นพี่คือแสงเทียนน้อยด้วยนะครับประทับใจในการชกของแสงเทียนน้อยคือหนึ่งประการแต่วันนี้ผมก็ถามว่าทำไมไม่คาดฝันที่จะไม่ได้ชกกับแสงเทียนน้อยด้วยนะครับหนึ่งประการล่าสุดของหนึ่งประการก็มาชกชนะวรลบสอสัตพันธ์ส่วนแสงเทียนน้อยนี่ชนะปราบรามเล็กสิทธิ์นรงค์ที่ลุมพินีไปเหมือนกันเพราะว่าเวทมวยแล้วนี่ฝ่ายแดงคือแสงเทียนน้อยนี่อาจจะเวทเล็กกว่าแต่ว่าศักดิ์ศรีความเจนจัดคือมงบินนี่เหนือกว่าอื้อเลยทีเดียวเพราะฝ่ายน้ำเงินเป็นมวยร่างกายสดได้หนาได้โตน้ำหนักวันนี้ก็148ด้วยนะครับเต็มๆเลยทีเดียวในทีมงานของทรงชัยโปรโมชั่นก็ออกน้ำหนักมาออกคู่มวยมาต้องให้บาลานซ์กันด้วยนะครับโดนซ้ายไปหมัดนี่ดูการชกของแสงเทียนน้อยนะครับเป็นมวยซ้ายที่มีกรรมการพุ่งหอกด้วยซ้ายไปอีกหมัดนึงจ้วงไปเลยดูแล้วจะบางเบากว่าแต่ว่าหัวจิตหัวใจนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับอายุตอนนี้31ไปแล้วจากปทุมธานีครับระหว่างดูกันต่อครับยกที่3นั่นเป็นชุดมังกรยกนะครับตอนนี้เรามาดูชุดมังกรยักษ์บนเวทีกันดีกว่ายกที่3ครับเปิดมาเอาละครับแสงเทียนน้อยต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมบ้างนะครับแสงเทียนน้อยช่วงนี้หลังจากที่ได้ทางด้านหนึ่งตะการเปิดเกมมาตลอดครับตอนนี้หาหนึ่งตะการนี่ครับไม่ค่อยตื่นเต้นเลยครับเวลาแสงเทียนน้อยจะต่อยจะเตะนี่จะปักหลักทำมุมถึงเลยโต้ตลอดครับโอ้โหโดนหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายเข้าไปเต็มๆยังเฉยครับหนึ่งตะการโดนแล้วยังนิ่งนะนิ่งเลยฮะโอ้โหมาจะแบบปิกอัพประทัดสิบรอหรือเปล่าอาจารย์มาจะหนักใจหรือเปล่าครับเจ้าตู่แสงเทียนน้อยจาก135ปอนด์วันนี้ขยับขึ้นมาชก146 147โอ้โหซ้ายออกอีกแล้วครับคุณธรรมาสครับเริ่มเน้นแล้วแสงเทียนน้อยเริ่มเน้นแล้วคุณสมิงขาวตอนนี้มาดูน้ำเงินนี่พอใจไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจุมพิพิฆาตแสงเทียนน้อยหรือว่าเจ้าตู่ขมังเวทคือเรียนไม่ทราบนะครับว่าเป็นแบบอย่างของนักมวยที่ดีจริงๆเพราะว่าการชกขาวสะอาดหมดจดไม่เคยด่างพร้อยนะครับประวัติโดนการโต้เหมือนกันโอ้ขวาของแสงโต้จับเข็นโต้แสงเทียนน้อยเบียดอีกติดตลอดนะครับมวยซ้ายกับซ้ายนี่ชกบางครั้งนี่เข้ากันยากต่างกับแพงไว้นิดนึงโดนยันเพื่อนอาศัยเบียดด้วยนะครับรุ่นน้องรุ่นหลังนี่ถ้าไม่แกร่งไม่แน่จริงไม่เปรี้ยหรือว่าไม่พิเศษหรือว่าไม่ซุปเปอร์จริงๆแล้วก็ผ่านลำบากกันนะครับแต่ว่ายังอายุอนามีความเชื่องช้าก็ย่อมเป็นธรรมดาแต่ว่าความแกร่งความแข็งหัวใจยังเด็ดขาดเบียดตลอดอันนี้อันสามไปแล้วหนึ่งตัวการนี่เคยชื่นชอบนะครับในการชกของแสงเทียนน้อยไม่คาดคิดว่าจะมาเจอกันในวันนี้ด้วยหนึ่งวันก็เคยชกได้ประมาณถึงในช่วงนั้นนะครับประมาณถึง45ก็เคยมีหนึ่งตัวการเตะอีกโอ้โดนซ้ายหมัดนี้นะครับแรงเสียยังแข็งนะครับแฟนมวยยังมีเสียงเฮ่เฮ่ขึ้นกันตลอดซ้ายลูกโตลูกใหญ่นี่อันตรายเหมือนกันนะครับหนาแน่นใหญ่โตแสงเทียนเบียดอีกติดตลอดนะครับต้องเดินต้องติดเรื่องหัวใจไม่ต้องพูดอยู่แล้วประสบการณ์เจอโดนขวาของหนึ่งตะการอีกซ้ายอีกทีนึงติดกำแพงหมดแสงเทียนหักไปทีนึงซ้ายหมดยกที่3นี่นะครับเตรียมพบกับความมันและโชคใหญ่จากคาสโต้ในรายการศึกกำปั้นทองคำคาสโต้ทูทีชิงรางวัลสร้อยคอทองคำและจักรยานยนต์คาวาซากิจะแจกทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปแล้วก็ขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์แห่งบริษัทโอสถสภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มฉลามบุกคนสู้ชีวิตมาบนเวทีอันตรายเหมือนเดิมนะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะมวยโดนทีจุกนี่ต้องกินอันตรายนะครับเข็มละ500บาทอันตะซินแม่วันนี้หนึ่งตัวการนี่
เล่นของหนักนะครับขวานอีกแสงเทียนน้อยมาเรื่อยแต่ช้ากว่านิดนึงโอ้หัวใจดีกระดูกแข็งก็โดนเปรี้ยงเข้าไปหมัดนี้ผู้จัดการเริ่มจะตั้งหลักได้แล้วนะครับขยับอีกแสงเทียนเบียดอีกซ้ายของผู้จัดการนี่แสงเทียนยังจับทางไม่ถูกเหมือนกันเสียงเฮ่ตลอดนะครับเตะได้เรื่อยผู้จัดการซ้ายอีกแล้วแสงเทียนรับไปเรื่อยรับไปยังไม่จ่ายนะครับรับเฉยๆรับแล้วเก็บด้วยเก็บออกจ่ายทีนึงโดนแทงโต้เปลี่ยนมาซ้ายหมัดนี่ตามเตะทีนึงโดนโต้แสงเทียนออกซ้ายลำตัวเปลี่ยนหมัดนึงหนึ่งประการดูใจโดนซ้ายของแสงเทียนอีกอ้าวหันมาจ้วงเหมือนกันแสงเทียนเบียดอีกโดนโอ้ซ้ายนี่จับโต้เร่งเปลี่ยนเข้าไปเข้าหน้าในตรงนี้กรรมการผู้ถอกตกใจไม่ได้นะครับมีสถานเรียงไปทีนึงทำเยอะแต่ว่าต้องดูใจรุ่นน้องเรียงโดนขวาของแสงเทียนติดมีสถานติดเทียนเบียดอีกเทียนติดอีกแต่มาติดโดนหมัดเอาอีกติดแทงขวามาทีเรียงจิ้มหมัดซ้ายนะครับโอ้ลูกนี้แม่ข้ามหัวไปเลยเทียนเบียดอีกเป็นการตั้งหลักโต้แล้วสายเจอซ้ายนะครับยังเข้าลำบากซ้ายตรงนี้ไม่เข้าผู้จัดการขยับอีกซ้ายเปลี่ยนออกไปติดแขนโดนโต้ติดไม่ได้แทงโดนหมัดโต้ของแสงเทียนแทงอีกซ้ายหมัดนี้โต้อีกทีนึงแม่ผู้จัดการนี่โต้ได้ตลอดนะครับอาการนะครับต้องดูอาการอีกทีนึงแสงเทียนเบียดอีกเตะมาโดนแทงของแสงเทียนเบียดอีกเรียกมาอีกมัดนึงแทงผู้จัดการแม่ทำยังหมดยกที่4ออกหัวออกก้อยครับดูกันหน่อยครับทั้งคู่ยังกระปี้กระเปล่าครับถึงแม้ว่าจะเป็นยกที่5แสดงถึงการฟิตซ้อมที่ดีเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่แลกกันมาตลอดครับ4ยกเรียกว่าไม่มีใครยอมใครเต้าแล้วครับทักทายเลยหนึ่งตะการไม่ฟังเสียงรุ่นพี่รุ่นเพื่อนผมไม่สนใจปวดด้วยแข้งก็ไปก่อนวงในตอนนี้สู้กันที่วงในดูให้ดีครับวงในแสงเทียนน้อยดันไปแล้วตีไม่แรงครับตีหนักเบาๆตีย้ำวงในอีกแล้วอาศัยเหลี่ยมครับจับดีกว่าตัวเล็กก็จริงครับแต่จับได้ในได้เปรียบครับกดไว้จับได้ในกระชากมาตีลูกนี้สวยครับไม่เข้าก็จริงแต่ว่าได้ลูกมวยสวยงามตอนนี้ใช้เหลี่ยมนะครับแสงเทียนน้อยใช้เหลี่ยมเข้าช่วยอาศัยความเจนจัดครับหนึ่งในการนั้นถึงแม้ว่าจะใหญ่กว่าก็จริงแต่ว่าอย่างที่ดูครับลูกการเหลี่ยมมวยการชำนาญเวทีโอ้โหพลาดไปเกือบเข้าคอเหมือนกันสังเกตดูลูกปังลูกเก็บอาวุธอะไรต่างๆแสงเทียนน้อยนะครับทำได้ดีครับแล้วก็พยายามโต้มาหนึ่งตะการก็ขยันที่จะเข้าทำเหลือเกินพยายามจะจับนายครับตียังตีไม่ถนัดสังเกตด้วยดีนะคุณสมบัติจะเห็นว่าแสงเทียนน้อยนั้นปังได้ดีโอ้แหมเสียหลักนิดไปติดเชือกหนึ่งตะการวางแข้งขวาตามไปทีหนึ่งแสงเทียนน้อยผลักนิดหนึ่งติดครับหนึ่งตะการยังพยายามเข้าไปยกสุดท้ายแล้วมีเวลาเหลืออีกไม่ถึง3นาทีถึงตะการพยายามขยี้ครับใช้ความใหญ่เบียดปดเข้าไปแสงเทียนน้อยก็ไม่ถอยครับอาศัยว่ารุ่นพี่จิตใจแน่วแน่กว่าครับไม่หนีด้วยเข้ามาตั้งรับไว้มาดูหนึ่งตะการติดเข้าไปแต่ว่ายังไม่ถนัดครับวงในคุณสมิงขาววงในเป็นไงแม่มาดูนะครับมวยแบบอย่างคือแสงเทียนน้อยตัวนี้ก็เป็นแชมป์รุ่นไลท์เวทของเวทีพินี135แต่วันนี้มาชกในเวทน้ำหนัก146นะครับแล้วก็หนึ่งประการวันนี้มาถึง148ปอนด์ลงมาแล้วถึงนานแล้วถึง15ปีนะครับแสงเทียนน้อยในอดีตก็เคยคว้ารางวัล 200,000 บาทเมื่อปี25ในการชกกระชากเพชรข้อชมูลอดีตก็เคยเป็นแชมป์รุ่นจูเนียร์ไลท์เวทแต่ปัจจุบันก็เป็นแชมป์รุ่นไลท์เวทของเวทีมินิชกนานนะครับแต่ว่าร่างกายยังปึกแล้วก็ชกสะอาดหมดจดด้วยนะครับนักมวยรายนี้ต้องเป็นตำนานของมวยอีกคนหนึ่ง
ราะว่าชกนานแต่ว่าความมีเสน่ห์ของตัวเองก็เรียกความสนใจจากแฟนมวยได้ตลอดนะครับคือแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์เวลาการหลบให้ดูด้วยนะครับเตะกันขอ 10,000 จ่ายตัดสินไปด้วยเป็นประการนี้เคยระหว่างอยู่ที่บ้านนะครับชื่นชอบในการชกของแสงเทียนน้อยกรรมการผู้ห้ามธีระนาวรานะครับรับคะแนนจากกรรมการข้างล่างทั้ง3ท่านใบแรกก็ระดมและบางช้างแล้วก็มาเลิศศิลป์ธรรมนิยมแล้วก็มาที่อุดมดีกระจ่างนะครับแล้วก็ชูมือให้นักมวยฝ่ายแดงคือแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์ชนะคะแนน1ประการพอมงกุฎไป